การจาริกมายังแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงอนุสรณ์สถานที่เกิดในเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้สร้างความยินดีปรีดาให้แก่คณะพระธรรมญาตราเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้วันเวลาให้คุ้มค่าด้วยการสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาและเพื่อประกาศให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพุทธบุตรธรรมญาตราได้จาริกมายังชุมชนสองพี่น้องเพื่อปลูกศรัทธาในใจญาติโยมและเปิดโอกาสให้เยาวชนลูกหลานในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงวัดโดยมีพระอาจารย์คอยแนะแนวทางชี้ให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องรวมใจกันดูแลวัดและพระพุทธศาสนาการรวมพลังสามัคคีของพุทธบริษัท4ในกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถานสร้างความปลื้มปีติใจให้บังเกิดขึ้นทุกกิจกรรมเป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองซึ่งการรวมใจกันทำนุบำรุงศาสนสถานภายในพื้นที่บริเวณวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงสร้างความเบิกบานใจและอบอุ่นใจเป็นพิเศษเพราะในวันนี้ชาวพุทธทุกเพศทุกวัยได้รวมใจกันลงมือทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆภายในวัดอย่างเต็มกำลังด้วยหวังให้วัดที่งดงามอยู่แล้วยิ่งยังความสว่างสวยมากยิ่งขึ้นการได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาของพุทธบุตรธรรมญาตราเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกทำให้เยาวชนไทยได้เห็นแบบอย่างที่ดีในการยอยกพระพุทธศาสนานอกจากที่เยาวชนเหล่านี้จะได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่สำคัญที่แม้จะยังเป็นเด็กแต่ก็สามารถทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาได้โครงการพระธรรมยาตรามาสร้างสีสันเอามากระทำคุณประโยชน์การกระทำอย่างนี้เป็นการดีเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ผู้ที่เคยประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นเยี่ยงอย่างทำดีให้ปรากฏญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้รวมใจกันบำเพ็ญบุญแสดงออกถึงความรักเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยการพาเด็กมาวันนี้เป็นการฟื้นฟูให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ลองทำได้ลองลงมือจริงในสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์จริงๆกับวัดจริงๆแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราไม่ได้หวังผลตอบแทนเราทำโดยเพื่อให้บำรุงศาสนาแล้วก็ฟื้นฟูศาสนาให้คงอยู่ต่อไปในทุกวันนี้สังคมมันเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในด้านวัตถุเพราะนั้นในการพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะนั้นก็คือการพัฒนาเด็กเพื่อให้มีคุณธรรมจริยธรรมเราก็ต้องดึงเด็กเข้ามาช่วยในกิจกรรมของทางวัดเพื่อเป็นการสืบทอดในเรื่องของพระพุทธศาสนาต่อไปครับมีความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้มาทำความสะอาดวัดนอกจากนี้ก็จะเป็นการฝึกสมาธิให้กับตัวเองเป็นการฝึกขั้นตอนการทำงานแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำงานกับโร
รงเรียนเด็กโรงเรียนอื่นเป็นการสร้างความสามัคคีด้วยก็ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจที่จะทำนุบำรุงดูแลรักษาวัดแล้วก็นำหลักธรรมที่พระท่านเทศนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูแลรักษาวัดให้อยู่ดำรงคู่กับพุทธศาสนิกชนต่อไปกิจกรรมในโครงการธรรมยาตรานอกจากจะได้รวมใจบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันพัฒนาวัดในชุมชนให้งดงามสะอาดตาแล้วยังได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานเป็นบุญพิเศษที่รวมใจชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยคุณทวีโพทองรองนายกอบต.ต้นตาลเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงและคณะพระธรรมญาตรานำพุทธศาสนิกชนในชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาประกอบพิธีกรรมด้วยความสุขใจซึ่งประธานทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงคือกัลยาณมิตรสุชาดาและกัลยาณมิตรชัยชนะขาวเพียรพาณิชย์นำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสทุกช่วงเวลาเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่นำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้เพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นมหาบุญมหากุศลที่กระผมและตัวพี่น้องชาวต้นตาลสองพี่น้องนี้ได้มาร่วมบุญกับท่านแล้วก็อยากจะให้โครงการนี้นะครับสืบทอดไปนานๆอยากจะให้พี่น้องชาวตำบลต้นตาลหรือธรรมญาตาที่มาในครั้งนี้นะครับช่วยกันปลูกต้นกล้าแห่งคุณธรรมและนำต้นกล้าอันนี้นะครับไปปลูกให้ลูกหลานให้ถือปฏิบัติอย่างคณะธรรมญาตาที่เขาทำดีมากครับเรารู้สึกปลื้มใจเป็นแบบอย่างที่ดีถือปฏิบัติอย่างนี้เคร่งครัดอย่างนี้ทางเราผู้แทนชุมชนและตัวแทนสำนักงานดีใจมากครับพระพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้ก็ด้วยความสมัครสมานเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัท4ซึ่งการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปในชุมชนต่างๆทำให้ชาวพุทธทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจันโลงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมทำให้พุทธศาสนิกชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนโดยมีวัดประจำชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมใจชาวพุทธให้เข้มแข็งเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา